025ครับที่แล้วนะฮะเพิ่งจะมาซ่อมเมื่อสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอยู่ที่บริเวณประตู2ของโรงงานมักกะสันขบวนที่ผ่านมาน่าจะเป็นฟีดเดอร์หรือเปล่าฟีดเดอร์นะครับฟีดเดอร์มาจากพระจอมเกล้าแทบไม่มีผู้โดยสารเลยวิ่งมาช้าๆนะไม่มีเปิดสัญญาณไม่มีอะไรเตือนเลยหน้าจุดตรงนี้เงียบเลยนะครับไม่มีสัญญาณเครื่องกั้นอะไรลงแล้วก็ผ่านไปนะจอดที่มักกะสันนะครับจุดตรงนี้ผมจะมารอขบวน1110นะครับที่ขนย้ายตัวแคร่เปล่าแคร่ของน่าจะเป็นรถฮามานาสึนะครับเอามาจากวิหารแดงน่าจะเอามาซ่อมบำรุงคาดว่าน่าจะใกล้ถึงที่นี่แล้วนะฮะแล้วก็มีรถไอ้น้ำเหมือนกันที่จะออกก็เลยไม่รู้จะเอาคันไหนดีถ้าฟีดเดอร์ไปแล้วไอ้น้ำออกผมก็คงไปเอารถไอ้น้ำก่อนนะครับหลังจากรอสักพักหนึ่งนะครับหลังจากที่รถฟีดเดอร์ผ่านไปแล้วทางสถานีมักกะสันฮะเจ้าหน้าที่ขับรถมาคอยสับรางที่นี่รถน่าจะใกล้เข้าแล้วทางนั้นนะเห็นไฟฉายส่องนั่นนะตรงนั้นนะครับแบ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 บแสดงว่ารถกำลังจะมานะครับมองไปทางโน้นก็เห็นแสงไฟน่าจะผ่านเข้ามาในพื้นที่แล้วนะรออีกอึดใจนึง20:57 นะครับเห็นแสงไฟจากฝั่งอโศกนะฮะคนรอสับรางก็รอแล้วรถมาแล้วนะครับเสียงคำรามมาแต่ไกลนั้นบอกเลยว่านี่คือเสียงของ GEK เจ้าหน้าที่คอยสับรางนะนี่ส่งสัญญาณไฟฉายแป๊บๆแป๊บๆนะฮะไม่ใช่ประภาคารนะครับเป็นคนนะฮะรถค่อยๆเคลื่อนมาช้าๆนะมันมืดมาแล้วนะครับเมื่อวานนี้ถ่ายตอนไปก็จะมีรถบนทป10แล้วก็บกข10นะฮะ2หมายเลขพ่วงไปแล้วก็รถบขนอีก10คันนะครับจะมาตัดออกที่นี่ครับมาแล้ว GEK 4025ครับนี่ครับบนทป10ผมเรียก10นะแล้วก็บกข10นี่ครับแค่บขนบรรทุกชุดล้อของรถ JR ฮอกไกโดนะครับในหนังสือเขาบอกว่าไปบรรทุกแค่ล้อของรถ JR ฮอกไกโดมาเอามาซ่อมนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับน่าจะเป็นรถฮามานาสึนะที่เอาไปซ่อมอยู่ที่วิหารแดงนี่ครับใส่รถแค่บขนมานะฮะโบกี้บรรทุกยานขนาดหนักเสร็จแล้วก็ดันกลับนะฮะปลดออกแล้วก็ไปแค่ตัวตอนนี้ทำการดันกลับแล้วนะครับ
ก็นี่เป็นชิ้นส่วนหนึ่งของรถบริจาคนะครับที่ญี่ปุ่นได้บริจาคให้เราน่าจะ10ปีแล้วนะฮะเพิ่งจะมาซ่อมเมื่อน่าจะปีนี้มั้งถ้าจำไม่ผิดกระชากตลอดเลยนะครับตู้นี้นานๆเห็นทีออกมานะเป็นโบกี้รถบกข.10นะครับถ้าเอามาวิ่งทั่วไปมีเป็นรถเสบียงนะโบกี้กินข้าว ส่วนนี้เป็นโบกี้ชั้น2นั่งและนอนปรับอากาศนะครับบนทป .10 แต่เป็นรถของแขวงบำรุงรถโดยสารกรุงเทพนะแต่ตัวตู้นั้นเขียนว่าโบกี้นั่งและนอนชั้นโทนะมืดหน่อยนะครับค่ำกลางคืนคงอีกไม่นานนะครับหากชุดแค่ล้อพวกนี้เสร็จก็น่าจะเอาไปใส่กับตัวรถแล้วได้ก็ออกมาวิ่งให้พวกเราได้เห็นกันแต่ว่าจะเอาไปทำขบวนท่องเที่ยวหรือเอามาทำขบวนพิเศษอะไรนั้นไม่รู้นะต้องรออีกทีหนึ่งว่าจะทำเหมือนตู้ SRT Prestige หรือเปล่าก็ไม่รู้เอาไว้ให้เหมาเช่าพิเศษตอนนี้รถเข้าไปในพื้นที่แล้วครับส่งรถเข้าไปในพื้นที่โรงงานมักกะสันวันนี้ก็ขอรายงานเพียงเท่านี้จากประตู2โรงงานมักกะสันครับเบรกโปรตอนนี้มาอยู่แยกราชปรารภนะครับดูเครื่องกั้นลงนะส่วนนี้ไม้กั้นอยู่ตรงโน้นนะครับแต่ตรงนี้ก็ส่วนมากก็จะลักไก่มารอกันตรงนี้เพราะว่าไม้กั้นอยู่ไกลเกินนี่ครับมาแล้วแต่ละคนนี่ครับฝ่ากันเจ้าหน้าที่ลงมาโบกน่าจะเป็นรถขบวนลำเลียงนะครับ GEK 4025ที่มักกะสันแล้วครับแล้วก็เดินรถกลับแค่2ตู้ไม้กั้นพร้อมครับเตรียมตัวยกขึ้นได้ไปแล้ว